จากเรื่องของพระสงฆ์นะครับเรามาดูที่สายการบินนกแอร์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับทุกคนพูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรกรณีที่นกแอร์ยกเลิกเที่ยวบินโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าแล้วก็มีคนตกค้างกันที่ดอนเมืองจำนวนมากเนี่ยนะครับปรากฏว่าความช่วยเหลือจากสายการบินอื่นด้วยกันนะครับก็ยังต้องประคับประคองสถานการณ์ของนกแอร์ในวันนี้ไปก่อน3สายการบินอย่างไทยสมายล์การบินไทยไลออนแอร์เข้ามาช่วยส่งผู้โดยสารของนกแอร์หลังจากที่มีปัญหานักบินเขาประท้วงเนื่องจากบริษัทเพิ่มมาตรฐานของการออดิตภายในเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบินพอไปยกระดับของมาตรฐานออดิตทำให้นักบินบางคนไม่ผ่านจึงรวมตัวกันแล้วไม่พอใจนะครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้และช่วงเช้าการเช็คอินของผู้ที่ซื้อตั๋วของนกแอร์ดำเนินได้ตามปกติแต่ก็มีผู้โดยสารสังเกตว่าในจอแสดงตารางเที่ยวบินยังมีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินของนกแอร์5เที่ยวเป็นเส้นจากดอนเมืองไปลำปางไปแพร่ไปภูเก็ตไปอุบลราชธานีไปอุดรธานีเจ้าหน้าที่นกแอร์ยืนยันไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินในวันนี้นะครับแต่ว่าท่าอากาศยานเขายังไม่ได้ปรับตารางข้อมูลการบินใหม่ครับโดยสายการบินที่เข้ามาช่วยก็คือทางฝั่งของไทยสมายครับมาช่วย10เที่ยวบินมีการบินไทยมีไลออนแอร์ช่วยทั้งหมด4เที่ยวบินรวมแล้วก็มาช่วยนกแอร์วันนี้18เที่ยวบินนะครับคุณเพชรชั้นเจริญผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองบอกว่าวันนี้เที่ยวบินแรกที่นกแอร์บินก็คือบินไปชุมพรตั้งแต่6โมงเช้าครับในขณะที่ผู้โดยสารที่ตกค้างเมื่อคืนนี้มีทั้งหมด 1,512 คนด้วยกันจากทั้งหมด9เที่ยวบินก็คือบินไป5เส้นทางเพราะว่าปัญหาเกิดมาตั้งแต่มันช่วงบ่ายๆนะครับโดยการแก้ปัญหาวันนี้ก็เรียบร้อยดีครับโดยใช้เครื่องบินทั้งหมด3ลำลำที่1บินไปขอนแก่นแล้วก็ต่อเนื่องบินไปเชียงใหม่ต่อลำที่2บินไปภูเก็ตครับแล้วก็กลับมาบินไปหาดใหญ่ครับสุดท้ายลำที่3คือบินไปนครศรีธรรมราชแล้วก็กลับมาบินต่อไปที่สุราษฎร์ธานีนะฮะซึ่งผู้โดยสารที่บินวันนี้ก็เป็นการเคลียร์ผู้ที่ตกค้างเพราะเมื่อวานนี้มีคนตกค้างอยู่จำนวนหนึ่งแต่ว่านกแอร์เขาก็มีการจัดหาโรงแรมให้พักทั้งหมด3โรงแรมด้วยกันก็สำหรับในการให้บริการผู้โดยสารในส่วนของเที่ยวบินนกแอร์นะในวันนี้ก็ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยก็เป็นไปตามสเกดูลเป็นไปตามปกตินะครับแล้วก็ในวันนี้นะจำนวนผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่นะฮะก็ทางสายการบินไทยสายการบินไทยสมายแล้วก็สายการบินไทยไลออนแอร์นะก็เป็นโค้ชแชร์ที่นำผู้โดยสารไปตามไปส่งตามพื้นที่ต่างๆอยู่แล้วก็เพื่อจะแก้ไขปัญหานี้นะที่เลยจัดเที่ยวบินเป็นโค้ชแชร์เข้ามานะครับเช้ามาโค้ชแชร์บินไปขออนุญาตดูนิดนึงนะฮะก็น่าจะเป็นผมก็มองไปเอาคร่าวๆแล้วกันนะฮะประมาณ4เที่ยวบินนะฮะ4แล้วก็5เที่ยวบินนะครับของแต่ละสายคือแต่ละสายฮะแต่ละสายนะฮะบางสายก็4เที่ยวบินนะฮะบางการอย่างการบินไทยอาจจะ5หรือว่าไทยแล้วว่าไหนอาจจะ5ครับและบ่ายวันนี้กระทรวงคมนาคมก็เรียกสายการบิน14แห่งด้วยการมาร่วมประชุมแก้ไขปัญหานี้กรณีถ้าวันข้างหน้าเกิดเหตุลักษณะแบบนี้นักบินประท้วงแล้วไม่บินผู้โดยสารก็ตกค้างนะครับมีคุณออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนั่งเป็นประธานมากัน10กว่าแห่งสำหรับสายการบินแต่รายที่ไม่มาคือนกแอร์ไม่มาบอกว่ามีการประชุมภายในอยู่แล้วก็จะให้มาชี้แจงภายใน3วันนี้นะครับกับกระทรวงคมนาคมประชุมกันประมาณ1ชั่วโมงครับซึ่งได้ข้อสรุป3แนวทางด้วยกัน1ทุกสายการบินต้องส่งแผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินกับแผนบริหารการบินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน1เดือน2สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.จะนำแผนไปลงในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะเอาไว้ตรวจสอบเอาไว้เป็นข้อมูล3แต่ละสายการบินจะต้องมีมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคที่ชัดเจนครับถ้าจะยกเลิกเที่ยวบินยังไงต้องแจ้งล่วงหน้า3วันและต้องชดเชยด้วยนะฮะ 1,200 บาทครับโดยหากสายการบินไม่ดำเนินการตามหรือว่ามีข้อบกพร่องครั้งแรกก็จะมีการตักเตือนก่อนแต่ครั้งที่2อาจจะพักใบอนุญาตและสุดท้ายถ้าเกิดว่ามี3ครั้งขึ้นไปต้องถึงขั้นเพิกถอนนะครับวันนี้ก็นำข้อเสนอของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ด้วยน่าจะเข้าวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีการประชุมกันทุกวันอังคาร
แล้วดูแล้วเหมือนนกแอร์ตอนนี้กำลังทำงานหนักมากครับเพราะว่าเจอปัญหาเข้ามาแล้วต้องเคลียร์กับทั้งผู้โดยสารเคลียร์กันเองกับภายในเคลียร์กับทั้งทางการด้วยนะฮะถึงขั้นคุณพาธีเองก็มีการโพสต์ต่อว่าต่อขานคนที่ทำให้เกิดสาเหตุเอาไว้ใน Facebook ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับแล้วเมื่อวานนี้ถึงขั้นต้องไปยกมือขอโทษผู้โดยสารเองเพราะว่าผู้โดยสารก็ไม่พอใจบางส่วนต้องยอมรับจริงๆนะว่าคนที่ซื้อตั๋วเครื่องบินเขาต้องการกลับเร็วถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ดีเลย์กันนานๆหรือว่าไม่ได้บินตามที่เขาต้องการก็เจออย่างนี้แหละฮะก็ต้องหาวิธีการว่าจะ manage หรือว่าจัดการยังไงได้บ้างนะครับ